ีกฝั่งหนึ่งนะคะอาจารย์ก็จะได้เหมือนเดิมนะคะก็อย่าลืมนะคะข้างนี้เราสีช่อข้างนี้อาจจะผมน้อยเราก็ต้องแบ่งเป็น2ช่อหรือ3ช่อนะคะไม่สติ๊กเลยแล้วแต่กรณีที่ผมลูกค้าเยอะหรือว่าบางนะคะเราก็ต้องตอบแล้วก็ไอเดียของเราเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่านักศึกษาลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยผมไม่เหมือนกันก็ต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละร้านแล้วก็ของแต่ละท่านที่มีไอเดียนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มชอบจะเริ่มก่อน